สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะฮะก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสกุลเต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ SB Line นะฮะสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มาอัปเดตในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะครับมาเริ่มการสำหรับประเด็นแรกครับ MEN นะฮะสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยได้คอกันเข้ามาครับเกี่ยวกับ5ผู้เล่นที่ราคาอาจจะไม่แพงนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยควรที่จะพิจารณาในเรื่องของการซื้อตัวเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมีใครบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับคนแรกเป็นโทเบียนเดเวเรลนะครับราคา25ล้านปอนด์ในตำแหน่งเซนเตอร์ของทางสเปอร์นะฮะแล้วก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาแบบต่อเนื่องนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ตรงกับนโยบายของสโมสรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอายุก็เริ่มมากขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็แมนยูเคยติดต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าสเปอร์ก็ไม่ยอมปล่อยสักทีก็เลยลดให้ความสนใจกันไปนะครับบางทีอาจจะมีความเป็นไปได้ครับถ้าเกิดแมนยูไม่สามารถซื้อตัวพวกแม็กไวพวกคูลิบารีได้ก็อาจจะกลับให้ความสนใจโทบี้เดเวเรลอีกครั้งก็ได้นะครับรอดูกันแล้วกันนะฮะแล้วก็รายที่2เป็นรูเบนดีอาสนะฮะกองหลังของทางเบนฟิก้ารายนี้อายุน้อยนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยสามารถเซ็นเซ็นเตอร์แบ็ครายนี้เข้ามาเป็นการใช้งานแบบระยะยาวได้นะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ59ล้านปอนด์นะครับแมนยูเคยมีข่าวว่าส่งแมวมองเนี่ยนะครับไปส่องฟอร์มหลายรอบแล้วนะครับพอๆกับทางชูอัลฟิลิกแหละนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยอาจจะมีข่าวเชื่อมโยงน้อยไปหน่อยนะครับแต่ถ้าพูดถึงในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยมีข่าวแบบต่อเนื่องเลยนะสำหรับรูเบนดีอาสนะฮะของทางเบนฟิก้าในตำแหน่งเซนเตอร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รายต่อมาครับเป็นบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับค่าตัวอยู่ที่70ล้านปอนด์นะครับซึ่งตอนนี้มีข่าวโผล่พันกันอยู่นะครับแบบต่อเนื่องเห็นว่าแมนยูกำลังเข้าพูดคุยกันอยู่นะฮะกับตัวแทนของบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับค่าตัวประมาณ70จนถึง90ล้านปอนด์ประมาณนั้นแหละนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องยากหน่อยนะครับเพราะว่านักเตะรายนี้เนี่ยหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ในยุโรปเนี่ยให้ความสนใจอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการมาของบรูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยน่าจะมาแทนที่พอลบาด้วยที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมอะไรประมาณนั้นนะฮะหรืออาจจะมาเล่นร่วมกันก็ได้ถ้าเกิดพอลบาไม่ย้ายนะครับรายต่อมาเนี่ยเป็นโทมัสปาตีนะครับของทางแอตมาดริดนะฮะราคาค่าตัวอยู่ที่14ล้านปอนด์นะครับเป็นตำแหน่งที่คาดว่าน่าจะมาแทนอันเดราที่ย้ายออกไปนะครับแล้วก็คุณภาพของโทมัสปาตีก็อย่างที่เราทราบกันนะครับมีดีแค่ไหนนะฮะแล้วก็รายต่อมาครับเป็นฮาคิมเซเยกนะครับค่าตัว25ล้านปอนด์นะฮะก็นักเตะรายนี้ของทางอาแจกเล่นแล้วทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็ติดตาเราในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นอย่างมากนะครับซึ่งหลายๆทีมนะในยุโรปให้ความสนใจนะครับเนื่องจากว่าฝีเท้าดีนะครับราคาถูกนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นดีลที่คุณภาพดีลหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดสโมสรใดสโมสรหนึ่งได้ไปนะครับแมนยูก็อาจจะให้ความสนใจก็ได้นะครับที่จะเติมแนวรุกเพิ่มเติมอีกนะฮะรายสุดท้ายครับเป็นเบนเยแดนะครับเบนเยแดเนี่ยนะครับเป็นกองหน้าของทางเซบีย่านะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูบ่อยครั้งด้วยนะครับประมาณ2สัปดาห์นั่นแหละนะครับแล้วก็มาพร้อมข่าวที่ว่าจะมาทดแทนลัวกูที่ลัวกูเนี่ยมีข่าวย้ายไปอินเตอร์มิลานด้วยครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับค่าตัว35ล้านปอนด์ครับกองหน้าของทางเบนฟิก้าอย่างเบนเยแดนะครับก็ประมาณนี้แหละครับนี่คือการที่สื่อ MEN เนี่ยเขาวิเคราะห์กันเข้ามานะครับว่า5ตัวเลือกที่แมนยูเนี่ยควรที่จะพิจารณาการซื้อตัวกันเข้ามานะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอเคไปในประเด็นกันต่อมานะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะเรื่องต่อมาเนี่ยนะครับเล่นกันออกมาจากสื่อ Evening Standard แล้วก็หลายๆสื่อที่น่าสนใจเนี่ยนะครับสื่อดังๆเนี่ยของอังกฤษเนี่ยนะครับเล่นกันเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยมีความมั่นใจที่จะสามารถคว้าตัวชอนลองสตาฟแล้วก็บรูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยเข้ามาเสริมทัพได้อย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเป็นมิดฟิลด์2รายเพิ่มเติมนะฮะซึ่งตำแหน่งเซนเตอร์หลังๆเนี่ยอาจจะอยู่ในลำดับต่อไปละตอนแรกเนี่ยรายต่อมาเนี่ยเข้าใจว่าต่อจากอารอนมาปิซาก้าน่าจะเป็นตำแหน่งเซนเตอร์อาจจะเป็น
แม็กไวหรือว่าเซนเตอร์คนใดคนหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับแมนยูเนี่ยจะมาโฟกัสกับการซื้อตัวมิดฟิลด์ตัวตรงกลางมากกว่าแล้วนะครับก่อนที่จะไปตำแหน่งเซนเตอร์ต่อไปหรือเปล่าอันนั้นเราก็ไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้ตำแหน่งมิดฟิลด์เล็งมาที่2คนนี้นะครับสำหรับชอนลองสตาร์ฟเนี่ยค่าตัวที่คอกันเอาไว้เนี่ยรู้สึกว่านิวคาสเซิลต้องการประมาณ30ล้านปอนด์นะครับแล้วก็แมนยูยินดีจ่ายในราคา25ล้านปอนด์แล้วในตำแหน่งของชอนลองสตาร์ฟเนี่ยจะเล่นในตำแหน่งของอันเดเอร่าก็ได้หรือว่าจะมาเป็นตัวแทนของมาติดที่เริ่มที่จะโรยราแล้วก็ได้นะครับนี่คือการที่เขาคอกันเข้ามาแล้วก็แมนยูมั่นใจด้วยครับว่าสามารถเจจาคว้าตัวนักเตะรายนี้ได้อย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอีกรายหนึ่งนะครับที่กำลังวุ่นวายกันอยู่นะฮะที่ตอนนี้กำลังแย่งกับสเปอร์ลิเวอร์พูลนะครับในการเข้าพูดคุยกับเอเย่นของบรูโน่ฟานิสตอนนี้อยู่ที่กรุงลอนดอนนะครับแล้วก็แมนยูกำลังเจจาต่อรองราคากันอยู่ค่าตัวก็ที่คาดกันมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ70กว่าล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็การมาของบรูโน่เฟอร์นันเดซเนี่ยก็จะมาเป็นตัวแบบมิดฟิลด์ตัวตรงกลางก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวปั้นเกมก็ได้เพราะว่าในเรื่องของสถิติการแอสซิสต์การสร้างสรรค์เกมต่างๆการยิงประตูก็ได้หมดนะครับถือว่าครบเครื่องพอสมควรแต่ว่าในเรื่องของสถิติแนวรับเนี่ยอาจจะด้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเล่นเกมรุกเนี่ยเต็มที่มากนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับดีไม่ดีอาจจะมาแทนโพบาก็ได้นะครับที่เพราะว่าต้องการออกไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับเป็น2ตัวเลือกที่แมนยูมั่นใจเป็นอย่างมากนะครับว่าได้อย่างแน่นอนนะครับนะก็ลงทุนประมาณผมคิดว่า2ตัวเนี้ยประมาณ100ล้านปอนด์ได้นะฮะโอเคนะครับเฉพาะบูโน่เฟอร์นันเดซก็70 80ล้านแล้วนะครับแล้วก็ลองสตาร์ฟอีกประมาณ20 30ล้านน่ะนะฮะในประเด็นต่อมาอันนี้อันโตนิโอวันเซียครับอดีตนักเตะของแมนยูเนี่ยได้มีการย้ายกลับไปหลีกบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มีการแยกทางกับทางแมนยูนะฮะก็มีการประกาศแบบออฟฟิเชียลนะฮะย้ายกลับไปในวัย33ปีนะครับผมในประเด็นสุดท้ายครับอันนี้เป็นในเรื่องของอินเตอร์มิลานกับปูรูกากูนะครับอันนี้ข่าวอัปเดตล่าสุดจาก Sky Sport นะครับรายงานกันออกมาว่าตอนนี้อินเตอร์มิลานมีการยื่นข้อเสนอแรกกันเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับในราคาค่าตัว 62.8 ล้านปอนด์ได้เพื่อคว้าตัวรูอากูนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะไปในรูปแบบยืมตัว2ฤดูกาลหรือว่าไปแบบซื้อขาดเลยนะครับในราคา 62.8 ล้านปอนด์นะครับซึ่งตามที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอันนี้ผมเพิ่มเติมนอกจากเทเลกราฟแล้วเนี่ยนะครับนอกจากสกายสปอร์ตแล้วเนี่ยผมยังเพิ่มเติมมาจากเทเลกราฟด้วยเทเลกราฟก็บอกว่าในส่วนของอินเตอร์มิลานพยายามทำทุกอย่างนะครับเพื่อซื้อตัวรัวกูให้ได้นะครับมันติดเรื่องเดียวก็คือเรื่องของค่าตัวนะครับค่าเหนื่อยโอเคละนะฮะในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าค่าตัวเนี่ยแมนยูต้องการเงินสดนะครับเท่านั้นอินเตอร์มิลานพยายามยื่นละทั้งลัตยาเนียงโกลานอีวานเปเรซิตนะครับอิคาร์ดี้แมนยูก็ไม่เอานะครับคือ3คนเนี้ยเอาคนที่น่าสนใจที่สุดก็คืออิคาร์ดี้แต่ว่าแมนยูกลัวดราม่าลัตยาเนียงโกลานก็ไม่ได้อยู่ในสายตานานแล้วนะครับเคยมีข่าวอยู่แต่ว่าโอ้หลายฤดูกาลแล้วนะครับส่วนอีวานเปเรซิตเนี่ยเป็นนักเตะที่มูรินโญ่เคยอยากได้แต่ว่าตอนนี้ผลงานไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแล้วก็อายุเริ่มมากด้วยนะครับเพราะงั้นตอนนี้มันเป็นยุคของโซชาก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจมากนักสักเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องยากเลยฮะที่จะเอานักเตะมาลดหย่อนค่าตัวลงนะครับก็เลยต้องยื่นเงินสดเท่านั้นในเวลานี้ครับแล้วก็อินเตอร์พยายามอยู่นะฮะจะเป็นการแบ่งจ่ายหรือเปล่านะครับ62ล้านปอนด์หรือว่า65ล้านปอนด์หรือเปล่านะครับแบบพยายามต่อรองให้แมนยูลดลงมาหน่อยนะครับให้มันเจจาได้ง่ายขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะแบ่งจ่ายแบบ1ฤดูกาลก็ประมาณ30ล้านฤดูกาลละประมาณ30ล้านก็ได้นะครับโอเคนะฮะก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับในเรื่องของประเด็นข่าวสารของแมนยูนะฮะก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็ทั้งหมดนี้นะครับแฟนบอลก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสนใจอะไรยังไงนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอคุณสปอนเซอร์หลักกันด้วยนะครับใครที่สนใจสมกึ่งเต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ SB Line เนี่ยสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ